ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเปิดใจครั้งแรกร็อกกี้สุรวดินสมบัติเจริญทายาทสุรชัยสมบัติเจริญกับคู่ชีวิตที่ตกต่ำที่สุดบริษัทขาดทุนย่อยยับจนเคยคิดจะล้มทำร้ายโดนเพื่อนรักที่ว่าใหญ่ที่สุดเติบโตมาด้วยกันโกงเงินหลักล้านมูลค่าความเสียหายรวม100ล้านบาทโอ้ my god 100ล้านบาทเผยไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้แน่นอนพร้อมขอเคลียร์ดราม่าทำชื่อเสียงตระกูลเสื่อมเสียว้ายตายแล้วแล้วความจริงเป็นยังไงกันแน่พร้อมผู้ชายวัย9เดือนน้องกูดี้ลั่นอยากเป็นพ่อที่ดีกว่านี้ไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วลำบากคือยังไงกันวันนี้เคลียร์จบทุกเรื่องดราม่าแน่นอนขอต้อนรับร็อกกี้สุรบดินทร์และน้องกูดี้สมบัติเจริญคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องชายของร็อกกี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร็อกกี้สวัสดีครับเสียใจด้วยทำไมอ่ะอ้าวคุณไม่ได้อ่านค่ะอ่านนี่อย่างที่เขาโดนโกงเนี่ยเปิดไปด้วยความเสียใจแบบดังมากเดี๋ยวก่อนนะเงี้ยแสดงว่ามาคุยแซ่บโชว์ทั้งทีครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงโอ้เรื่องจริงพี่เรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังสดยังใหม่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของผมมาก่อนเลยแล้วคิดโดนเอาณตอนนี้เลยนะณนั่งอยู่เนี้ยตอนเนี้ยโดนโกงไปเท่าไหร่แล้วโอ้ผมขอแบบไม่ลงเล่นแล้วกันพี่เพราะว่ามีคนที่บ้านไม่อยู่ด้วยเอาไปว่าเป็นหลักล้านเหรอแล้วมันที่สำคัญคือมันเป็นหลักล้านที่เป็นเงินสุดท้ายในชีวิตของผมแล้วนี่คืออย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกอธิบายคุณผู้ชมฟังอย่างนี้นิดนึงคือบางคนให้ไม่ได้ตามข่าวก็อาจจะงงๆว่าโดนโกงเรื่องอะไรคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมาว่าดาราทางช่องมากสี1คนก็คือคุณแอมพีรวัตรนะถูกบอกว่าเพื่อนสนิทโกงเงินเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือกรณีเดียวกันถูกต้องไหมกี้ครับจริงๆก็คนคนเดียวกันแต่ว่าวิธีการหรือเคสไม่เหมือนกันคนละแบบกันคนละรูปแบบคนละรูปแบบกันแต่ว่าเกิดจากคนคนเดียวกันที่เป็นเพื่อนเรานี่แหละซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนคุณแอมเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกี้ด้วยจริงๆเขาเป็นเพื่อนผมก่อนอแต่ว่าผมก็แล้วก็คนอื่นก็จะรู้ว่าคนนี้คือเพื่อนของผ มแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากผมไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไปคุยกันอีกทีอะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้พี่กันพี่ขอโทษด้วยความที่โอเคพี่กับหนิงก็มีเพื่อนเอาอีกอายุเยอะมากขึ้นเพื่อนก็น้อยลงอยู่แล้วอันนี้เข้าใจใช่แล้วตอนนั้นเพื่อนคนนี้ที่เรียกว่าเพื่อนสามารถมาเอาเงินเราได้ไงคือผมขออนุญาตย้อนเรื่องราวก่อนเลยแล้วกันนิดนึงเลยแล้วกันฮะจริงๆเลยเดิมเลยเนี่ยผมเนี่ยเมื่อประมาณเดิมเคยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโปรดักชันเฮาส์ทำอีเวนต์เอ่ยทำละครบ้างเอ่ยทำไวรัลไวรัลคลิปอะไรทำโปรดักชันนะครับนะฮะซึ่งมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรมันทำมาตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนโควิดจนมันเริ่มมีปัญหาช่วงโควิดนั่นแหละพอมันเริ่มมีปัญหาช่วงโควิดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าพอมันเริ่มทำละครบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เริ่มขาดทุนเราก็ต้องไปกู้เงินมาเพื่อที่ว่าจะต้องทำให้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าแบบเราต้องแบบมีความรับผิดชอบในงานของเรานั่นแหละพอมันเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มานั่งว่าเอ๊ะในช่วงของสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเป็นแบบนี้มันถ่ายไปหยุดไปปัญหามันเกิดพี่หนิงทำละครพี่หนิงรู้อยู่แล้วโลเคชั่นแคนเซิลเราเอ่ยหรือเตรียมงานอีเวนต์ปุ๊บตรงนั้นมีคนติดปุ๊บสั่งหยุดงานทันทีอะไรเงี้ยพี่เอฟเป็นพิธีกรอะไรนี่มันก็รู้อยู่แล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่อนาคตหรือว่ามันควรจะต้องไปต่อไหมวะหรือต้องทำยังไงระหว่างที่เรากำลังนั่งคิดเนี่ยเพื่อนคนนี้นั่งอยู่ข้างๆเราตลอดเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่คบมา30ปีเป็นเพื่อนที่เรียกว่าโตด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมเลยเนี่ยฮะคบกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมอันนี้คือคนที่เราเอาขอโทษไว้ใจที่สุดใช่คือจะบอกว่าถ้า30ปีถ้าไม่ใช่แฟนไม่ใช่ภรรยาก็คงจะเป็นเพื่อนคนนี้แหละแต่เป็นเพื่อนผู้ชายใช่ครับ20 30ปีเห็นกันมาตั้งแต่มัธยมต้นม.1แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ข้างๆมาตลอดปรึกษามาตลอดระหว่างนั้นผมก็เขาเรียกว่าอะไรค้นหาหนทางลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆว่าง่ายๆนะฮะทุกคนช่วงสถานการณ์เนี่ยต้องหาหนทางทำมาหากินกันอะไรเงี้ยเฮ้ยทำอะไรกันดีก็อยู่ข้างๆมาตลอดเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเพื่อนมีปัญหาเรื่องเงินในธุรกิจของเพื่อนเหมือนกันของเขาเองของเขาเองคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่อยู่ข้างๆใช้ชื่อเขาว่านายกอนายกอนายกอก็มีปัญหานายกอมีปัญหาเราก็กอมีปัญหาเฮ้ยกอเราก็ช่วยซัพพอร์ตกอด้วยแต่เราก็เดือดร้อนอยู่นะแย่แย่ครับแต่เราก็บอกกอเสมอกอคือเพื่อนที่รู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของเราหรือว่างานเรามีปัญหาอยู่นะเรากำลังแย่อยู่นะเรากำลังหาทางรอดต่อไปรวมทั้งเรากำลังมีไอ้ตัวเล็ก
อ๋อเพิ่งมีลูกกำลังเริ่มยังไม่ขวบเลยอ่ะฮะครับเรากำลังเริ่มมีตัวเล็กเรากำลังเราต้องไปต่อให้ได้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆเรามีปัญหาเหมือนกันเอ้ยเราต้องช่วยกันพาเราสองคนต้องช่วยกันพาไปข้างหน้าให้ได้งั้นอ่ะเอาไปก่อนไว้เพื่อนเอาเงินก้อนของเราก้อนสุดท้ายด้วยแต่ไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดแต่ไม่ทีเดียวทั้งหมดผมก็อ่ะนั่นนิดนึงก่อนไอ้ที่บอกว่าที่เอาไปก่อนเนี่ยเอาให้ไปทำอะไรเอาไปลงทุนทำอะไรด้วยกันหรือว่าเอาไปให้เขายืมไปหมุนหรือยืมหมุนครับคือเขาไม่ยืมเงินเราไปหมุนใช่เสร็จปุ๊บยืมหมุนก่อนยืมหมุนปุ๊บแต่ก็ไม่ได้ทันทีเลยยืมหมุนเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เอามาคืนก็โอเคไม่เป็นเราก็ช่วยกันหาทางไดรฟ์พาชีวิตเราไปต่อไปกันต่อข้างหน้าให้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่สนิทกับเราเหมือนกันเราก็อยากจะให้เรารอดเราก็อยากจะให้เขารอดด้วยเหมือนกันแต่ด้วยปัจจัยพี่พีเคเหตุผลที่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันพอมันมีข่าวออกมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วข่าวเริ่มดังขึ้นมาละเพราะคุณแอมพีรวัตรออกมาพูดเยอะมากคนก็ไปพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะกี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการโกงเรื่องนี้นี่ไงเขาก็พูดแบบนั้นบางคนก็มาคิดแบบนั้นผมไม่แปลกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเขาสนิทจริงๆคืออย่างที่เล่าให้ฟังต่อครับพอมันเป็นช่วงอย่างนั้นก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมาไลฟ์ลองฝึกหัดดูเพราะค้ามือใหม่ทำไม่เป็นหรอกงงๆมากเลยไลฟ์เปิดโทรศัพท์ขายของเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราก็ยังช่วยกันขายก็ยังช่วยกันทำบางทีหมุนตังค์ไม่นั่นเสร็จปุ๊บเอ้ยอันนี้ช่วยกันซื้อก่อนช่วยกันนี่ทำกันก่อนผมนึกบอกว่าไม่แปลกแล้วก็พอช่วงที่มันเริ่มมีปัญหาหนักๆขึ้นเรามีปัญหาเขามีปัญหาเราไปซัพพอร์ตกับเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกจนเราบอกเฮ้ยมึงเราต้องเอากลับมาบ้างแล้วนะเพราะว่าค่าให้จ่ายค่ารถค่าบริษัทค่าที่เรากู้มาค่าลูกลูกคลอดแล้วแล้วมีนั่นมันเริ่มโอเคโอเคเดี๋ยวรีบจัดการให้เดี๋ยวรีบจัดการก็อยู่ข้างๆก็ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีเราร่วมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วเว้ยทำไมมันเริ่มมีคนโทรมาหาเราคนที่ผมก็ไม่รู้จักผมก็ไปถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมาถามแล้วว่าเราเห็นเขาไหมเราเจอเขาไหมตอนนั้นเขายังอยู่ผมก็ถามว่าเฮ้ยมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจัดการเองผมก็รีบจัดการมึงอย่าให้มันมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต้องทำอะไรกันอีกเยอะเราจะต้องพยายามสร้างธุรกิจหรือเราต้องทำอะไรกันอีกเยอะเดี๋ยวมันจะอีกหน่อยแล้วอนาคตเราจะทำอะไรไม่ได้หรือว่าเราจะเสียเครดิตโอเคโอเคโอเคระหว่างนั้นมันก็ยังมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็ยังไปเตือนเขาอยู่เรื่อยๆว่าอย่านะแล้วมันรู้ตัวอีกทีว่าเขาโกงเราตอนไหนวันที่เขาไม่อยู่แล้วอ๋อวันที่เขาไม่อยู่เอาหนิงต้องเข้าใจตอนแรกที่กี้บอกว่าเขาขาดเราให้เขาไปเขาจ่ายกลับยังจ่ายเห็นไหมเขาจ่ายกลับนี่เป็นการซื้อจ่ายผู้ชายเป็นแบบนี้ถ้าเขาจ่ายกลับคนนี้ไม่โกงคือจริงๆโดยส่วนใหญ่เวลาโดนคนโกงต่อให้คนที่รู้จักไม่รู้จักอะแรกๆเขาก็จะสร้างความไว้ใจถ้าเขาจ่ายกลับผู้ชายแบบพี่กับกี้เป็นอย่างนี้ถ้าเขาจ่ายกลับปั๊บอ๋อมันไม่โกงก็คือจะคิดเป็นแมนแล้วมันเพื่อนเราโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องช่วยได้ช่วยกันได้พากันไปได้แล้วณจุดไหนณจุดไหนที่เขาเริ่มไม่จ่ายกลับคือจริงๆเขาก็ไม่ได้หลังๆแล้วเลยเนี่ยจริงๆช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเหตุการณ์ทุกอย่างรวมทั้งคนอื่นๆด้วยนะฮะมันเริ่มแบบประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มแบบไม่น่ามันเริ่มแบบไม่มีการจ่ายกลับละแต่ผมก็ยังไม่คิดหรอกว่ามันจะเหมือนกันหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่าเพื่อนเราต้องพยายามทำเพื่อนเราต้องพยายามอยู่เพื่อนเราต้องทำอยู่จุดไหนที่มั่นใจเลยว่าเขาที่ว่าเขาไปเนี่ยรู้จากไหนว่าเขาไปจริงๆเขาเคยปรึกษาผมเหมือนกันว่าเขามีครอบครัวเขามีคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเอ้ยต่างประเทศเขาจะไปเอาเรื่องที่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาดีไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงจะไปทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไปวันนึงจะไปทำอย่างนั้นแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องชัดเจนนะเราต้องบอกทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้คนที่เคยมาโทรหามาถามเนี่ยมันเรื่องอะไรกันวะเราต้องบอกทุกคนนะเว้ยว่าแบบว่านั่นอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆเที่ยวหายไปเฉยๆแต่ว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้ที่เขาโกงไปเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะที่ตำรวจเขาสรุปก็คือประมาณ300ล้านโอ้โห300ล้านบาทและซึ่งเชื่อไหมพี่ว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ประเด็นมันคือบุคคลที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงเขาโดนกันไงแล้วพอเราได้รู้เรื่องนี้จากข่าวเรารู้สึกยังไงคือจริงผมไม่เขาเรียกว่าอะไรครับคือตอนแรกที่แบบว่ามันเริ่มมีการยังไม่จากข่าวหรอกมันเริ่มมีการคุยกันมันเริ่มแบบมีเสียงมีคนโทรหาผมมีอยู่พักหนึ่งผมเหมือนคนบ้าโทรศัพท์วางไว้อย่างเงี้ยตัวเองมีปัญหาธุรกิจอยู่อยากรับโทรศัพท์เพราะเผื่อจะมีงาน
ผื่อจะมีใครติดต่องานหรือเผื่อมีธุระหรือเผื่ออะไรแต่ใจหนึ่งก็ไม่กล้ารับเฮ้ยมันเรื่องไอ้นี่เปล่าวะมันใช่เปล่าวะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเรามันอะไรก็ไม่รู้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมันคือความเป็นห่วงเพื่อนไหมตอนนั้นผมแบบโอ้โหมันเป็นความรู้สึกทุกอย่างมันสับสนได้หมดเลยอะเพื่อนก็ห่วงเฮ้ยเพื่อนเราไปทำอะไรไว้เปล่าวะจริงเปล่าวะหรือแบบเฮ้ยนี่เรื่องงานหรือเปล่าวะเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปผมรู้สึกว่าผมรอดบ้ามาได้นี่ก็บุญแล้วเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วไม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันอะไรจนเขาไปผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเริ่มชัดเจนเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนี่เองฮะว่าประมาณต้นเดือนปลายเดือนนี่เรื่องนี้ใหม่มากใช่เดี๋ยวก่อนนะสดมากอันนี้คือปลายเดือนเพราะฉะนั้นก็แป๊บเดียวสิใช่ครับเรื่องนี้ใหม่มากจนผมรู้สึกว่าเพื่อนไปตอนแรกที่เพื่อนไปแล้วเนี่ยคือมีคนอื่นๆผู้เสียหายคนอื่นๆเนี่ยเขาไปเช็คว่าออกนอกประเทศไปแล้วตอนแรกๆผมยังไม่คิดเลยว่าแบบเอ้ยไม่หรอกอ้าวแล้วตอนที่เขาเช็คว่าออกนอกประเทศไปตอมาแล้วเราได้โทรติดต่อเขาไหมพยายามทำทุกอย่างก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อพ่อแม่คนใกล้ตัวแฟนหรืออะไรเขาไหมไปด้วยกันเอ้าหมายถึงใครไปด้วยกันแฟนกับเขาแฟนเขากับเขาไปด้วยกันแม่เขาอยู่ต่างประเทศส่วนพ่อเขาผมก็ไม่เคยมีเบอร์คือแบบเราก็แบบไม่กล้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับครอบครัวแสดงว่าตอนเนี้ยเขาไม่อยู่เมืองไทยแล้วผมไม่ได้ผมว่าไม่น่าอยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วล่ะขนเงินไปอื่นก็ตามหาขนเงินไปอยู่เมืองนอกแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหรอมันทำอย่างนี้จริงๆหรออ่ะแล้วพอทุกคนโทรมาตามเราอะอย่างที่หนิงถามอะกระแสบางกระแสนะตอนเนี้ยอันนี้ต้องขออนุญาตถามกี้จริงกระแสบางกระแสเขาบอกว่ากี้รู้เห็นเป็นใจในบางอย่างอันเนี้ยก็เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กี้ได้พูดกับก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังจริงๆแล้วเลยเนี่ยคนที่ประสบกับเรื่องแบบนี้ครับประสบกับเรื่องนี้มาเนี่ยประมาณต้องบอกว่า 80% เลยจริงๆคือเพื่อนเราด้วยเข้าหมายคือว่าเขาเพื่อนผมคนนี้รู้จักผมแล้วรู้ว่าคนเหล่า 70-80% เนี้ยเป็นเพื่อนผมแล้วก็ข้ามไปคุยคน 70-80% ได้โดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไปเอาเงินจากเขาโดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยแล้วทุกคนโดนหมดเลยแล้วทุกคนโดนหมดเลยก็คือง่ายๆว่าใช้คอนเนคชั่นจนสุดท้ายแล้วประมาณนั้นนะฮะจนสุดท้ายแล้วมีน้องที่ผมสนิทมากคนนึงโทรมาหาผมแล้วก็เสียงร้องไห้เลยแล้วก็บอกผมแล้วว่าแบบพี่ผมขอแจ้งความเพราะว่าเรื่องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมบอกผมก็ช็อกเฮ้ยมันไปถึงไหนกันแล้ววะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยผมบอกว่าพี่ไม่ห้ามถ้าเพื่อนเราทำความผิดเพื่อนเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจัดการเลยน้องแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยมันเรื่องมันลามปามไปคนเราเป็น10ล้าน20ล้านบางคนครอบครัวเขามีปัญหารวมทั้งตัวเราเองด้วยเราแบบเฮ้ยนี่มันใช่คนที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆหรือมันใช่คนที่เราโตมาด้วยกันหรือเปล่าวะผมลำบากถึงขั้นว่าผมจะกินก๋วยเตี๋ยวผมออกนอกบ้านผมมีธุระมานอกบ้านผมกินก๋วยเตี๋ยวไปชามหนึ่งเสร็จปุ๊บพอผมได้กินชามที่สองเสร็จปุ๊บเฮ้ยเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่าวะอย่างนั้นเลยผมกินก๋วยเตี๋ยวชามที่สองผมยังต้องคิดเลยจ่ายละ20-40บาทเนี่ยนะคิดกันพี่ถามหน่อยแล้วผมคิดดูดิว่าเอ้ยไอคนที่มันทำให้ผมเป็นแบบนี้มันคือเพื่อนผมอ่ะเออเพื่อนไม่โตมาณตอนนั้นผมขึ้นรถปุ๊บผมแบบตอนนั้นผมรีบจ่ายตังค์เลยผมก็ขึ้นรถนั่งคนเดียวแล้วผมแบบแม่งเอ้ยกูมาถึงจุดนี้แล้ววะเออนี่แบบเป็นชีวิตมาถึงจุดนี้แล้วป่ะแล้วมันคนที่ทำเป็นเพื่อนกูนะเว้ยยังไม่แบบเรื่องอื่นอีกที่แบบเออเพราะเพื่อนเป็นคนทำณตอนนั้นเลยอ่ะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วรู้สึกเสียใจหรือแค้นโอ้โหอ้าวอันไหนแยกให้ถูกนะเสียใจคือเสียใจที่เราไว้ใจเพื่อนตลอด30ปีหรือแค้นที่แม่ที่มึงทำนี้มันได้ยังไงวะใช่พี่จนตอนนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้เลยพี่เงินเสียได้แหละผมลำบากขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมใช้คำนี้เลยก็ด้วยแต่แม่งเสียใจว่ะนี่มันเพื่อนเรานะมันก็ด้วยแค้นใจไหมก็แค้นใจด้วยจนผมแบบจนผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมความรู้สึกมันคืออะไรเลยมันทำให้ผมดีฟอยู่ในบ้านนั่งอยู่ตรงมุมอ่ะแล้วก็แบบไปไหนไม่ได้ไม่กล้ารับโทรศัพท์ใครไม่กล้าคุยมันถึงบอกไม่แปลกใจครับพี่หนิงที่บางคนอาจจะคิดแบบนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เดือน2เดือนอ่ะหรือแบบก่อนหน้านี้เลยที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันอีลุงตุงนางแล้วยิ่งแบบมันเริ่มชัดแล้วเนี่ยผมคุยกับใครไม่ได้เลยผมจะอ้วกผมแบบคืออย่างนี้พี่เคคือหนิงกับน้องอ่ะทำงานอยู่สถานีเดียวกันช่องเดียวกันก็จะรู้จักน้องประมาณนึงคือน้องเองอ่ะก่อนหน้าที่จะมามีเรื่องหนักๆเนี่ยเขาเองเขาก็จะมีอันนี้พี่พูดได้หรอทำไมล่ะพี่คือน้องก็จะพยายามเข้มแข็งในหลายเรื่องมาตลอดแล้วน้องเป็นคล้ายๆซึมเศร้าเบาๆ
คือผมยังไม่รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าแบบแต่ตัวเองอ่ะพยายามจะเข้มแข็งตลอดพอเวลาใครพูดอะไรหรือใครคุยอะไรกับน้องหรือแบบเจอหน้าแล้วเฮ้ยกี้มึงเป็นไงซัพพอร์ตบางทีเขาอยากจะร้องไห้แล้วอยู่ๆเขาก็อยู่ๆเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็พยายามจะสร้างความสุขให้คนในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างแต่พอคนรอบๆข้างเดินหายไปปุ๊บเขาก็จะไปอยู่ในมุมของเขาซึ่งมันมีคนหลายๆคนที่อยู่ที่ใกล้ๆตัวเขาที่รู้จักเขาอะเริ่มสังเกตเห็นแล้วเขาก็มามีเรื่องนี้เข้ามาอีกกี้กับพี่ถามแทนทางบ้านพี่มั่นใจว่าทางบ้านดูอยู่ตอนนี้น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอเคเราโดนเพื่อนหลอกโอเคนั้นไว้อันนึงนะโดนเพื่อนหลอกเราเสียใจที่โดนเพื่อนหลอกหรือเราเสียใจที่เพื่อนแม่งหลอกแล้วก็ทบกับนามสกุลของเราคือถ้าคำถามของพี่พีเคคือผมรู้สึกทุกอย่างอะพี่ผมรู้สึกทุกอย่างเลยฮะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกกระทบที่สุดเลยและทำให้ผมเสียใจที่สุดคือมันคิดไปไกลกว่าเรื่องแค่นามสกุลละสิ่งที่ผมเสียใจก็คือผมรู้สึกว่าทำไมวันเนี้ยวันที่ผมรู้สึกผมไม่แข็งแรงเลยอ่ะแต่มันเป็นวันที่ผมกำลังเริ่มมีไอ้ตัวเล็กแล้วผมรู้สึกว่าแม่งเอ้ยวันที่เรามีเนี่ยทำไมมันไม่เป็นวันที่เราดีวะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแลเขาให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งแบบแม่งเขารู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้เขามีความสุขกว่านี้เราอยากจะดูแลคนนี้เราอยากให้ตัวเราเองมีความสุขกว่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าเรามีความสุขเราก็จะดูแลเขาได้อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันข้ามเรื่องที่ผมบอกเรื่องของนามสกุลเรื่องของหน้าตาเรื่องของทุกอย่างเลยหมดเข้าใจแล้วหนิงพี่เข้าใจแล้วณทุกวันนี้เลยเนี่ยกี้น้องชายของเราเนี่ยโกรธไหมโอเคโกรธอีเพื่อนแม่งโกงเราโกงเพื่อนไปด้วยโกรธไหมที่ทำให้นามสกุลของเรามีสีปนเปื้อนแต่เสียใจหนักที่สุดคือแทนที่เราจะดูแลน้องกุดดี้ได้เต็มที่ขนาดนี้ครอบครัวเราลูกของเราคนแรกใช่ป่ะคนแรกครับลูกคนแรกเลยแต่ทำไมเราต้องปันใจอีกครึ่งนึงมาคิดเรื่องนี้โหมันแทบจะไม่ปันเลยพี่มันแทบจะไม่ครึ่งเลยอ่ะมันแบบมันแทบจะแบบเขาเรียกมันหลอกหลอนเราตลอดเวลาเลยอ่ะพี่เรื่องแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอชีวิตก็ไม่เคยดีฟขนาดนี้เหมือนกันพอมันรู้พอวันนึงที่มันดีฟขนาดนี้หรือดิ่งขนาดนี้แบบมันรู้ว่าแบบโอ้มันทำลายสวดประสาทเราเยอะมากมากมากเลยพี่คือกี้กำลังรู้สึกว่าจากที่ตัวกี้เองอ่ะเป็นคนเข้มแข็งเวลาอยู่ใกล้ๆใครก็จะเป็นแบบมนุษย์แบบเอนเตอร์เทนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนต้องมาห่วงแล้วมาโอบกอดเราใช่อย่างนั้นใช่ไหมกี้คือปกติผมรู้สึกว่าผมอ่ะต้องดูแลทุกคนดีผมต้องดูแลคนอื่นมีปัญหามาหรือแม้แต่เพื่อนฝูงก็เถอะหรือแม้แต่ครอบครัวใช่ฮะเพื่อนมีปัญหาก็จะเข้ามาปรึกษาเราครอบครัวใครเป็นไรมาบ้านพี่มีข้าวให้กินมีอะไรเออแต่แบบพอวันเนี้ยมันเป็นวันที่ทุกคนแบบมันเขาต้องมาดูแลเราเองเรารู้สึกเรามันเหมือนเราเป็นภาระพี่กี้พี่เคยพูดกับแกอย่างนี้หลายทีแล้วว่าบางครั้งอ่ะคนเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแกอ่อนแอบ้างได้เพราะความเข้มแข็งของแกที่แกดูแลทุกคนมาคนที่เขารักแกเขาก็แค่อยากจะกอดอยากจะประคองอยากจะตอบแทนสิ่งนั้นน่ะทั้งหมดมันมาจากความดีของแกที่แกมีนะเว้ยขอบคุณครับผมเคยคิดอยากจะลาโลกเลยพี่จริงผมว่าแบบมีคำถามกับตัวเองว่ามีหรือโลกนี้มันไม่มีหรือไม่มีเรามันจะดีกันวะคืออย่างที่บอกว่าเราเคยดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยกลายเป็นเราเหมือนเป็นภาระคนอื่นไปหมดเลยอ่ะเออแบบถ้าเรามีเราแม่งก็ต้องมีคนกินข้าวเพิ่มอีก1คนละมีเราแม่งก็ต้องมีคนเปิดแอร์เพิ่มเปลืองอีก1คนละถ้ามีเรามันก็จะต้องแบบสิ้นเปลืองหรือว่าต้องเป็นแบบให้คนอื่นต้องมานั่งดูแลอีก1คนละแม่งถ้าเกิดไม่มีเราสักคนนึงแบบทุกคนมันจะเบากว่านี้มั้ยวะอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วถ้าไม่มีเราแล้วกูที่จะขาดอันดับ1ในชีวิตไปเลยนะนั่นก็เป็นอย่างนึงที่ทำให้ผมก็เลยแบบเฮ้ยแต่ถ้าไม่มีเราพอหันไปเห็นเขาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีเรามันดีกว่าใช่ไหมวะมันเกิดคำว่าใช่ไหมวะขึ้นมาเลยพี่มันเกิดคำว่าใช่ไหมวะขึ้นมาเลยแบบก็อย่างที่พี่บอกแกไงว่าความดีของแกทั้งหมดที่แกมีให้กับเพื่อนให้กับคนในครอบครัวความบริสุทธิ์ใจของคนที่ชื่อกี้ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวมันรับรู้หมดเขาก็แค่อยากจะตอบแทนกลับไป
แกแค่เป็นผู้หลักเท่านั้นเองบางทีคนเราไม่ต้องเป็นผู้ให้ตลอดหนิงแต่ก็ยากเพราะว่าเวลาเป็นผู้ชายอ่ะมันจะมีอีโก้มันต้องเป็นผู้นำใช่ไหมอ่ะพี่รู้มันต้องเป็นผู้นำมันต้องทุกอย่างเราต้องผ่านไปได้แต่เขามีเรื่องเนี้ยคาใจคือที่ผมชมเมียเขาว่าเนี่ยนั่งคุยกับน้องมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเขายิ้มจมูกยิ้มแก้มยิ้มปากยิ้มแต่ตาอยู่เศร้ามากตาอยู่เศร้ามากเคยพี่ขอถามส่วนตัวครับเคยไปคุยกับหมอไหมยังคือจริงๆแล้วที่บ้านไม่ไปเอาจริงๆเลยนะถ้าเอาตัวเองกับเหตุผลเรื่องนะไม่อยากเสียตังค์เฮ้ยกี่แล้วถ้าวันนี้อันนี้คือตรงๆจากใจเลยนะแกบอกแกไม่อยากเสียตังค์แกอยากจะเซฟเงินทุกบาททุกสตางค์แม้กระทั่งแกกินข้าวเข้าไปแล้วแกบอกแกไม่อิ่มแกจะกินอีกจานนึงแกก็ถ้าวันนี้พี่ขอว่าไปหาหมอแล้วพี่ดูแลให้แกจะไปไหมมีเพื่อนผมบางคนเคยบอกอย่างนี้แล้วเหมือนกันพี่ผมก็เลยบอกขอเวลาให้ผมอีกนิดนึงเถอะทำไมต้องยื้อขอเวลาแสดงว่ามันไม่ใช่อยู่เรื่องเงินมันความรู้สึกหรือเปล่ามันเป็นทุกๆอย่างรวมกันเลยอะพี่คือเอาตรงนะบางทีตอนนี้ผมแบบคือมันยังทุกอย่างมันสดมากจนบางทีผมยังแบบทุกอย่างมันยังตีอยู่ในหัวผมอยู่เลยอะเอาจริงแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องไปหาหมอแล้วหรอผมขอลองฮิลด้วยตัวเองหน่อยได้ไหมวะที่ผมเป็นเนี่ยมันเป็นซึมเศร้าเลยใช่ไหมบางทีผมจะมีคำถามเลยพี่นี่มันคืออีโก้ผู้ชายมันเป็นซึมเศร้าเลยใช่ไหมเป็นพี่ท่านหนิงบอกพี่อะพี่ก็ไม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแต่ในขณะที่เมื่อก่อนผมเคยบอกให้คนไปด้วยนะใช่ใช่ไม่เป็นไรเลยแต่เนี่ยนะตอนนี้คือพี่บอกได้เลยว่าน้องสาวพี่เป็นห่วงอยู่มากแล้วก็ด้วยความที่พี่เป็นพี่ชาย uh-huh. นั่งมองอยู่ตรงนี้พี่ว่ากี้ไปหาได้แล้วนะณจุดนี้พี่ว่าไปเถอะจริงๆจริงๆพี่หนิงออกให้ด้วยหนิงออกใช่ไหมเออพี่หนิงออกให้ด้วยไปแวะไปคุยเฉยๆคุยเฉยๆให้ทุกอย่างมันดีขึ้น uh-huh. อย่าลืมว่าสุดท้ายเราต้องเป็นพ่อที่น่ารักของลูก uh-huh. ได้คือคำพูดทุกคำนะที่เวลาพี่พีเคพูดอย่างเงี้ยอ่ะว่าเราต้องเป็นพ่อที่น่ารักของลูกหรือว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยคืออย่าไปตีคำพูดนี้เป็นคำพูดว่าเรากดดันนะแต่เอาคำที่มันเป็นความพูดแบบเนี้ยให้มาสร้างพลังว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะโคตรมีคุณค่ากับอีกหลายๆคนเลยเพราะแกรู้ไหมว่าชีวิตแกกี้มันสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานได้อีกเยอะถ้าสมมติกี้หายคนรอบตัวเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมาเยอะแล้วถามว่ามันไม่ดูน่าจะมีความสุข มากกว่าหรอไม่แน่ใจพี่คือผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรฮะทุกอย่างมันตีกันอยู่เลยพี่ทุกอย่างมันตีอยู่เลยว่าแบบเราที่บอกรวมทั้งไอ้เรื่องที่ตัวเองไปพบหมอด้วยเนี่ยว่าแบบเราเป็นแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราควรต้องไปหรือยังหรือแต่คือทุกอย่างมันผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมห่วงมันไม่ใช่เรื่องที่ผมห่วงตัวเองอยู่อ่ะผมพูดตรงๆเลยคือผมไม่ห่วงตัวเองผมกลับมาห่วงว่าแบบอยากเอาเวลาไปหาโอกาสทำงานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยดูแลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมพลาดมาละทีนึงผมไม่อยากพลาดอีกอะอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ก่อนที่ซึ่งผมไม่ใช่คนใจบางอย่างนี้เลยนะปกติผมไม่คนปล่อยน้ำตาอะไรอย่างง่ายๆนะก่อนที่จะทำสิ่งนั้นได้ก่อนที่จะห่วงคนอื่นแล้วประคองคนอื่นได้ตัวเราต้องแข็งแรงก่อนถ้าตัวเราไม่แข็งแรงกี้ทุกคนล้มหมดล้มทั้งหน้ากระดานทุกคนเกิดมาในชีวิตมีปัญหาหมดใจเราเท่านั้นวันนี้หาหมอที่ไหนไม่ได้หาหมอคนนี้คุยกันทุกวันเมื่อกี้ก็เข้าใจว่าพี่สาวอยู่อ่ะพี่หนิงอ่ะเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเอาจริงถ้าเขาล้มก็หน้ากระดานเหมือนทั้งหมดเลยแต่เขาเลือกจะไม่ล้มแล้ววันนี้เขาเป็นแม่สุดจริงสุดจริงโอ้ใช่ใช่นั่งสองพักนะไม่ไรยังแป๊บนึงยังมีเวลาพี่ถามได้ไหมเอาส่วนตัวเลยนะเอาความรู้สึกออกไปก่อนตอนนั้นที่บอกว่าความรู้สึกมันต่ำสุดอ่ะมันต่ำขนาดไหนโอ้คือค่อยหนึ่งก่อนคือไม่ได้บอกว่าเดิมโอ้เราร่ำรวยเป็นแย่ๆพี่เราก็แบบพอมีพอกินอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวอะไรได้เที่ยวแต่มันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบอย่างที่บอกจะกินอะไรจะทำอะไรมันต้องคิดไปหมดมันแบบแล้วบางทีก็ถามด้วยว่ามันลึกได้กว่านี้อีกไหมวะมันดีฟได้กว่านี้อีกหรือเปล่า
มันกลัวไปหมดเลยพี่มันกลัวไปหมดเลยแล้วก็แบบที่บอกเขาสุดท้ายเลยเนี่ยเราไม่กลัวนะว่าเราจะเป็นอะไรแต่เรากลัวว่าไอ้คนข้างหลังเราอะมันจะอยู่ยังไงเออแบบเฮ้ยแล้วแบบแล้วเราจะดีกว่านี้อีกไหมวะมันมองไม่มันเหมือนจริงๆแล้วผมเป็นมนุษย์แพลนมนุษย์แพลนจริงๆทำไหนทำบริษัทผมเป็นไฟแนนเชียลด้วยซ้ำไปเป็นแอดมินคนอย่างนี้ต้องคิดก่อนคนอื่นด้วยซ้ำไปว่าล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดได้หมดแล้วเมื่อเกิดประตูปัญหาที่1 2 3 4 5มันต้องหนีไปที่ประตู2ประตู3ประตู4ประตู5วันนี้มันเกิดปัญหาทุกอย่างมันไม่รู้ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนประตูทุกบานมันปิดใส่เราไปหมดเลยมันเราไม่รู้จะไปไหนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำอะไรเราจะต้องไปหาใครหรือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือใครหรืออะไรคือผมรำทุกอย่างกระทั่งแบบลุกขึ้นยกมือไหว้พระไหว้ขึ้นไปที่ข้างหน้าเออผมต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไหนแต่น้อยวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดคุณภรรยาชื่ออะไรนะติงครับคุณติงเชิญเลยครับมาที่คุยแซ่บโชว์เลยครับขอบคุณมากหนึ่งในกำลังสำคัญสำหรับน้องชายของเรานะคือคุณภรรยาคุณติงนั่นเองนะครับกล้ามากเลยนะที่เธอมานั่งแล้ววันลูกมาไหมมาค่ะอ๋อลูกอยู่ด้วยนะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยน้องกูดีด้วยความน่ารักของกูดีด้วยหลับอยู่อ๋อหลับอยู่ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวกีดกันอะไรกันดีแล้วหนักไหมตอนช่วงที่คุณสามีผ่านเรื่องหลายๆแรกๆผมเขาไม่ค่อยรู้หรอกเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยบอกใครแต่จริงๆสังเกตได้เหรอใช่รู้ได้ไงครับก็อย่างที่พี่หนิงบอกกีเขาจะเป็นคนสนุกเขาเป็นคนสนุกอยู่แล้วแล้วเราอ่ะสังเกตเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ที่เขาสนุกจริงๆเนี่ยคือเขาต้องมีอะไรที่แบบปิดอยู่แน่ๆเลยแต่ว่าปกติเราจะไม่ได้คุยคือผมไม่ค่อยบอกแล้วก็ไม่อยากให้มาคุยด้วยถ้าผมไม่ได้ไปเปิดก่อนเพราะว่าผมแบบรู้สึกว่าปกติเราจะเคารพเรื่องส่วนตัวกันอีโก้ผู้ชายพี่เข้าใจแล้วติงเริ่มรู้ได้ไงจริงๆสังเกตได้จากอาการหลายๆอย่างค่ะเช่นว่าไม่ใช่คนใจบางคืออาจจะมีความแบบสวิงอะไรบางอย่างความสวิงบางอย่างแล้วก็การที่เอาแต่อยู่แต่บ้านไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครปกติเนี่ยเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเขาต้องเจอเพื่อนหรือไม่ก็ต้องมีเพื่อนมาที่บ้านอะไรเงี้ยต้องไปคุยคนนั้นเจอคนนี้อะไรเงี้ยนวดรับแขกไม่อยากเจอใครไม่รับโทรศัพท์ไม่ไปไหนเลยไม่เจอใครเลยไม่คุยกับใครเลยแล้วก็เอาแต่แบบอยู่กับลูกดูลูกอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเริ่มเห็นอันนั้นเราเริ่มห่วงไหมจริงห่วงตอนนั้นคือในทางหลังบ้านเองอ่ะติงก็พยายามโทรหาเพื่อนเขาไลน์หาเพื่อนเขาที่เรารู้จักว่าเฮ้ยชวนเขาไปกินข้าวหน่อยหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศใช่เพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบไม่ไปเราอยากให้เขาไปเจอไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ไปแล้วก็เคยคุยกับเขาเนี่ยเราก็รู้ว่าเขากังวลเรื่องลูกหมายถึงว่าห่วงว่าแบบจะต้องดูแลลูกพอติงปกติติงออกไปทำงานด้วยค่ะเราก็พยายามหาทุกวันนี้เสาหลักของบ้านพยายามหาคนดูแลมาหาพี่เลี้ยงมาไอ้อย่างน้อยเราก็จะได้มันก็พยายามบอกเขาว่าเธอเรื่องลูกไม่ต้องห่วงนะเธอออกไปใช้ชีวิตเลยไปใช้ชีวิตปกติอย่างที่เธออยากไปเจอเพื่อนไปทำงานไปทำอะไรซะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงโอเคไว้ใจได้มีแม่เขามาช่วยดูให้อยู่ทุกวันเพราะนั้นเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตัวเองเถอะ อะไรที่กังวลอยู่พยายามคุยว่าอะไรที่กังวลอยู่บ้างอะไรเงี้ยถ้าเรื่องเงินก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราก็ทำงานถ้าเราลำบากเราจะมาบอกแต่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยแสดงว่าเรายังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเลยอยากให้เขาเป็นเขาผมก็ว่าเป็นเขาเหมือนเดิมคือแต่ผมก็เป็นห่วงอยู่ดีเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันหนักคือหมายถึงว่าความรับผิดชอบผมมันเยอะมากมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเที่ยวมาโยนความรับผิดชอบให้เขาแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องมานั่งรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ผมรับผิดชอบจริงๆหนักแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมแบบไม่ค่อยอยากจะผมบอกว่าไม่ค่อยอยากให้ใครมาแบบเข้าใจแต่ด้วยความที่ภรรยาเปิดขนาดนี้แล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะใช้ชีวิตทุกอย่างโอเคมันหนักขนาดไหนเดี๋ยวหาทางแก้ได้ขนาดภรรยาพูดขนาดนี้ตอนนั้นยังเหมือนเดิมไหมหรือดีขึ้นเหมือนเดิมพี่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะคือมันเราก็ไม่อย่างที่พี่วิเชียพูดมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอีโก้แต่เราแค่รู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะพี่แต่กี้รู้เปล่าว่าบนความทุกข์ที่เกิดขึ้นน่ะถ้ากี้ลองมองในมุมที่เป็นมุมบวกแล้วไม่มองมุมลบอย่างเดียวนะกี้จะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่หลายๆคนบนโลกใบเนี้ยอยากที่จะได้แล้วมีแล้วอาจจะไม่มีเลยคืออะไรรู้ป่ะ
คืออะไรฮะคู่ชีวิตที่ดีที่เขาอยู่กับเราในวันที่เราล้มและคนรอบข้างที่ดีๆอีกหลายคนที่อยู่กับกี้ในวันที่กี้ล้มคนบางคนเขาล้มอ่ะเขาไม่มีใครที่อยู่รอบข้างเขาด้วยเลยนะฉะนั้นวันนี้อันนี้มันไม่ใช่เป็นความกดดันนะกี้มันเป็นสิ่งที่ถ้ากี้รักพวกเขากี้ต้องแข็งแรงให้เร็วไม่มีใครไม่เกิดปัญหาในชีวิตหรอกแค่มันคนละเรื่องใช่เรื่องเล็กสำหรับคนนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเรื่องใหญ่สำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่ทุกคนบนโลกใบนี้มีปัญหาเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้เป็นคุยแซบโชว์ตอนสอนกี้กันแล้วกันเดี๋ยวนะนากี้ต้องคิดบวกเยอะๆไม่กี้พี่ถามแป๊บนึงครับทีมงานบอกว่ามันถึงจุดหนึ่งในชีวิตอะเอาไม่ต้องมีติ้งอยู่ข้างๆนะถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่คิดว่าไม่ต้องอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันเกิดคำถามครับมันเกิดคำถามกับตัวเองอะว่าโลกใบนี้ถ้ามันมีเรากับมันไม่มีเราแบบไหนมันจะดีกว่ากันวะมันเกิดคำถามถามตัวเองขึ้นมาว่าเอ้ยไอ้ คือมันเลยคำถามว่ามาแล้วกูดีมาแล้วเห็นแล้วนี่นะนี่แหละคือจุดแข็งแรงในชีวิตละสเปคหนูเลยนะชอบคนสวยสเปคเลยชอบคนสวยสวยงงที่งั้นบอกงั้นแสดงว่าเอาจริงเลยนะตอนนี้คนดูทั้งประเทศเลยเนี่ยนี่คือหนึ่งสาเหตุสำคัญทำให้เรายังใช้ชีวิตแบบนี้ได้มันยังทำให้เราที่บอกว่ามันเกิดคำถามขึ้นมาว่าคือจริงมันมีคำตอบให้ตัวเองไปแล้วด้วยเอาพูดถ้าพูดจริงๆมันมีคำตอบให้ตัวเองไปแล้วว่าโลกนี้ไม่มีเราดีกว่าโลกนี้ไม่มีเราดีกว่าอะไรทำให้เราเปลี่ยนพอหันไปเห็นปุ๊บมันเลยเกิดคำถามกลับมาว่าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยอ่ะตัดเรื่องอย่างนั้นทิ้งไปก่อนแล้วกันตัดเรื่องนั้นทิ้งไปก่อนเราหาทางก่อนเราหาทางอื่นๆก่อนเราหาทางอื่นๆก่อนอันนั้นเดี๋ยวไว้เป็นช้อยหลังๆแล้วกันไว้เป็นช้อยสุดท้ายค่อยหรือแบบถ้ามันจะแย่แล้วอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เราหยุดคิดเรื่องนั้นไปก่อนแล้วกันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ควรเป็นช้อยเลยนะมันไม่ควรเป็นช้อยรับคนอยู่กับภรรยากับลูกดูดิน่ารักขนาดเนี้ยรู้ไหมว่ากี้คิดอย่างนี้รู้ค่ะเพราะเขาพูดเรารู้สึกยังไงเหรอใช่ผมไม่พูดเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเป็นภาระให้ใครอ่ะผมจริงๆแบบผมแบบเฮ้ยคือจริงๆแกเหมือนจริงๆถามมันลอยๆนะผมไม่ได้ถามแบบซีเรียสนะผมถามแบบลอยๆถ้าเกิดว่าแบบมันไม่มีมันจะดีกว่าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้างในเราไม่ได้แบบถามแบบลอยๆหรอกแต่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีเรามันจะดีกว่าวะบอกว่าเธอเหนื่อยน้อยกว่านี้ไหมวะหรือแบบคนอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครดีกว่าไหมวะอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนนั้นได้ยินเอาแค่พูดเปลยมาอย่างเงี้ยรู้สึกไงจริงๆก็เสียใจเป็นความเสียใจและผิดหวังเขาว่าผมแรงใช่เขาบอกว่าผิดหวังอย่าคิดแบบนี้ผิดหวังที่แบบว่าทำไมเธอถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงไม่สู้ใช่กี้คนเดิมหายไปไหนใช่เพราะเรามีความรู้สึกว่าคือติ๊งก็พูดเขาว่าเอาจริงๆนะกี้สิ่งที่กี้เจอที่กี้เป็นเนี่ยถ้ากี้หันไปมองคนรอบๆอ่ะทุกคนมีปัญหาหมดเราก็มีแต่แค่ว่าโอ้เรื่องที่เราเป็นเนี่ยเรื่องที่เราเจอมันอาจจะไม่หนักเท่าเขาแล้วก็คนอื่นๆน่ะข้างนอกบ้านน่ะเขาก็อาจจะเจอเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่เท่ากันอย่างที่บอกเพียงแล้วติ๊งบอกว่าจริงๆกี้ยังมีคนรอบตัวอยู่อีกเยอะมากนะที่เขายังรักและหวังดียังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือเราหรือลูกเนี่ยทุกคนน่ะถามว่าไม่มีเขาอยู่อ่ะอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้นะจริงๆเราอยู่ได้ติ๊งว่าติ๊งอยู่ได้แต่ว่ามีเขาอยู่มันดีกว่าอยู่แล้วมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่อยู่เขามีต้นทุนชีวิตหลายอย่างที่เขายังมีโอกาสมากกว่าคนอื่นขาดอย่างเดียวคือเรื่องใจใช่แต่เรารู้แหละว่าใจเขาเจ็บบาดเจ็บขนาดไหนเพราะนั้นสิ่งที่อยากช่วยเขาคืออยากให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขาฮึดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพราะนั้นส่วนไหนที่เราซัพพอร์ตได้เราอยากช่วยซัพพอร์ตว่ายามบอกเขาว่าอะไรที่กังวลอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเราจัดการให้เราก็จะจัดการให้เพราะนั้นน่ะพยายามใช้ชีวิตดูแลตัวเองให้ดีให้กลับมาเร็วๆยี่แล้ววันนี้มือซ้ายเนี่ยโอบชีวิตเราอยู่นะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นวินาทีที่ตัดสินใจอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยสิ่งที่ทำให้อยู่ต่อได้ก็ส่วนหนึ่งก็ที่นะครับ
กูดี้เนี่ยแหละฮะส่วนหนึ่งคือกูดี้เนี่ยได้เอาจริงปกติเขาจะค่อนข้างติดผมเพราะว่าอย่างที่ติ้งเล่าให้ฟังว่าตอนที่แบบมันเริ่มมีปัญหาคือจริงมันเป็นปัญหาที่เครียดมาตั้งแต่ตอนเดิมตอนแรกอะที่ผมบอกว่าบริษัทเรามีปัญหาอยู่ละเรื่องธุรกิจเรามีปัญหาอยู่ละแล้วก็บวกกับมาโดนเรื่องอย่างนี้อีกมันแล้วช่วงนั้นผมอยู่แต่บ้านเลยไม่ไปไหนผมก็เลยแบบอยู่กับเขาตลอดถ้าเป็นปกติก็จะเอานอนอะไรพี่ติ๋นฮะครับผมแล้วก็จะอาบน้ำทุกวันนี้ก็จะอาบน้ำลูกเองทุกเช้าเอาลูกเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงคืออย่างที่บอกอ่ะจริงๆแทบสลับหน้าที่กันเลยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวผมทุกคนดูแลสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันจริงๆจะใครดูเอาอย่างงี้ไม่ดูแต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มันโอเคมันผมเรื่องชาวเน็ตนะใช่อันนี้ต้องบอกนะครับเดี๋ยวให้ครอบครัวเนี่ยอธิบายเลยว่าชาวเน็ตบางส่วนถามว่าอ้าวแล้วทางครอบครัวสมบัติเจริญล่ะลูกมีปัญหาแบบนี้คุณพ่อทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยสักครู่เดี๋ยวที่คุยแซบโชว์ครับครับที่ฉลองวันศุกร์ด้วยกันที่คุยแซบโชว์นะครับกี้ครับพี่ถามได้ไหมว่าคนในเน็ตเขาบอกว่าเอ้าครอบครัวสำเร็จขนาดนี้ตอนนี้โอเคเราอาจจะสะดุดนิดนึงทำไมครอบครัวสมบัติเจริญถึงไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยโอ้อันนี้ผมตอบแบบไม่ได้ตอบว่าเป็นครอบครัวสมบัติเจริญหรืออะไรเลยนะเอาคร่าวๆผมตอบว่าแบบเหมือนเป็นครอบครัวของคนทุกคนน่ะปีนี้เราอายุ40ละเราคงไม่เกิดปัญหาหรือว่าไม่อะไรแล้วคงร้องไห้วิ่งไปหาผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างนี้หรอกนะฮะเนาะเราให้รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะขนาดคนที่บ้านเรายังไม่อยากให้เขารู้เลยเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรเพิ่มไปให้พ่อหรือคนอื่นในวัยที่เขาเป็นวัยสวดมนต์ของเขาแล้วอ่ะพี่อันนี้พูดตรงๆเลยอ่ะเข้าใจแล้วตอนนี้พ่อรู้เรื่องยังอ่ะผมว่าน่าจะรู้แล้วล่ะมั้งพี่ว่าจากคุยแซ่บโชว์แกน่าจะรู้แล้วเอ้าเนี่ยเรานี่สมมุติตอนแรกพ่อไม่รู้ดูคุยแซ่บโชว์วันเนี้ยอ่ะสมมุติดูคืนนี้พรุ่งนี้เช้าวันเสาร์โทรหากี้เลยครับจะบอกว่าไงสมมุติถ้าเขาโทรหาพรุ่งนี้เลยยังตอบไม่ถูกเลยอ่ะพี่เอาตรงๆเลยนะคือยังตอบไม่ถูกเลยอ่ะคือแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะผมจะเป็นคนแก้ปัญหาตัวเองมาตลอดหรือแม้แต่พ่อก็อาจจะมีมาถามบ้างแต่เดี๋ยวเราก็จะแก้ปัญหาของเรามาตลอดก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบจะนั่นยังไงถ้าเป็นผมก็คงจะบอกว่าเดี๋ยวกี้จะแก้ปัญหาพี่เหมือนกันอยากได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวไหมโอ้ผมไม่เคยเอาถ้าพูดตรงๆเลยผมแทบไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยไม่ใช่แค่ครอบครัวเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเรามุ่งมั่นในความรู้สึกของเรางั้นก่อนหนึ่งคำถามก่อนที่จะเบรกติ้งอยากให้ครอบครัวช่วยไหมตอนนี้ครอบครัวกี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะช่วยเยอะคือหลังจากที่เขาทุกคนเห็นแล้วว่าเขามีปัญหาตอนนี้ที่บ้านจะเป็นเหมือนศูนย์รวมครอบครัวเขาทุกเย็นน้องๆ น้องสาวเขาทุกคนเนี่ยค่ะจะสลับกันมาที่บ้านซื้อข้าวมานั่งกินข้าวด้วยกันมาช่วยเลี้ยงหลานซื้อรองเท้าก็มาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อก็ถือว่าช่วยได้เยอะเหมือนทอดพระป่าทอดกระถิ่นเลี้ยงลูกก็อย่างที่บอกละกี้ทุกคนรักกี้ตอนนี้สิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคือกี้ต้องฮีลใจกี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปพักบอกว่ากินน้ำคลายความเครียดเบาๆลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันแล้วเดี๋ยวท้ายรายการมาคุยกันนะขอบคุณมากเลยนะครับติ๊กขอบคุณมากเป็นเรื่องยิ้มๆกันนะครับขอบคุณนะครับคุณดี้ขอบคุณนะครับพี่แขกรับเชิญคนต่อไปของเราแขกรับเชิญช่วงสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์กี้ครับวางอนาคตตัวเองกับลูกไว้ไงคือถ้าพูดถึงแผนระยะยาวยังไม่ได้นึกเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างมันสดและใหม่มากแต่ถ้าแผนระยะสั้นตอนนี้ก็คือแบบทำทุกอย่างที่ทำได้ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้บอกเลยว่าแบบคือก่อนหน้านี้ที่เราทำโปรดักชันคนก็คิดว่าเราไม่รับงานเบื้องหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนนี้กลับมารับละครอันนี้จะฝากผู้จัดด้วยนะพี่หนิงฝากผู้จัดทุกฝากผู้จัดทุกท่านทุกค่ายด้วยเล่นได้ทุกค่ายทุกช่องนะฮะละครก็กลับมารับแล้วยิ่งถ้าเอาลูกไปเล่นด้วยจะดีใจมากได้รับ2เลยกี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อขอบคุณผู้ชมมากเลยนะครับแล้ววันจันทร์มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์ขอบคุณมากนะกี้นะขอบคุณนะครับกูดี้ขอบคุณนะครับฝากสวัสดีถึงติ้งด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าคุยแซ่บโชว์ครับดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจี้